还心出出个三分比สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับนุ้ย Davis Live in USA วันนี้วันที่31ธันวาคมปี2018นะคะเป็นเวลาตอนเช้าของอเมริกานะคะที่เท็กซัสเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเวลา 8:40 นาทีนะคะจะ 9:00 นแล้วที่ไทยก็น่าจะดึกแล้วนะคะนุ้ยก็เลยอยากจะมาทำคลิปนะคะส่งท้ายปี2018เป็นคลิปรวมเรื่องดราม่านะคะของเมียฝรั่งค่ะแต่เราจะไม่พูดถึงเมียฝรั่งคนอื่นนะคะขอพูดในกรณีของตัวนุ้ยเองนะคะจะได้ไม่ไปพาดพิงถึงคนอื่นนะคะสำหรับสรุปเรื่องดราม่านะคะในปี2018ของนุ้ยเองนะคะก็เหมือนสรุปเหตุการณ์ชีวิตนะคะเพราะว่าดราม่าหรือว่าดรามาติกนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือความหมายมันก็คือชีวิตนะคะชีวิตจริงนะคะชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่หนังชีวิตอะนะคะหรือบางคนอาจจะเห็นว่าคำว่าดราม่าเนี่ยก็คือความรู้สึกหรือว่าการแสดงออกถึงความฟูมฟายนะคะความรู้สึกต่างๆนานานะคะแต่ว่าถ้าพูดคำว่าดราม่าแล้วเนี่ยนะคะนุ้ยคิดว่าคนหลายๆคนนะคะอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็อาจจะให้คำนิยามที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับนุ้ยเนี่ยดราม่าก็คือเป็นหนังชีวิตของตัวนุ้ยเองนะคะนุ้ยขอมาสรุปสั้นๆ สำหรับปี2018นะคะปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะสำหรับนุ้ยนะคะแล้วก็ครอบครัวหรือว่าสามีของนุ้ยนะคะในช่วงที่เป็นต้นปีเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นปีเนี่ยด้วยถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะเปรียบได้ว่าการไม่มีโรคนะคะเป็นราบอันประเสริฐนะคะสำหรับการเปรียบเทียบนะคะหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีโรคนะคะประจำตัวหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะมันมีเรื่องนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ติดตามหนูอยู่เนี่ยก็จะทราบข้อมูลมาบ้างนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นปีได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พ่อและแม่เนี่ยก็เข้าออกโรงพยาบาลเช่นกันนะคะพ่อหนูก็เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็แม่เนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขานะคะเท้านะคะแล้วก็พ่อนุ้ยก็มีผ่าตัดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าปีนี้ครอบครัวนุ้ยเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลกันนะคะเป็นว่าเล่นเลยนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรที่หวือหวานะคะเพราะว่านุ้ยก็เรียนนะคะในปีนี้นะคะเรียนจนมาถึงกลางปีนะคะนุ้ยก็เรียนจบนะคะถือว่าเริ่มดีขึ้นมานิดนึงนะคะเริ่มกระเตื้องขึ้นนะคะจากที่ไม่มีเงินเก็บนะคะเงินเก็บเนี่ยก็เอามาใช้เกือบจะหมดบัญชีเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องส่งให้ที่บ้านเกือบทุกเดือนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่อยากจะไปเหมือนว่ารบกวนสามีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยนะคะมันก็ยากลำบากอยู่แล้วเราเลยไม่อยากไปเพิ่มเติมความลำบากเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเราก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เราก็ทำไปนะคะก็พอมากลางปีก็เริ่มดีขึ้นนะคะสอบผ่านนะคะหลังจากที่เรียนจบเนี่ยเราก็สอบขอไลเซนส์นะคะเพื่อทำงานผ่านแล้วก็ได้งานทำเขาเรียกว่า เหมือนดีดนิ้วนะคะก็ได้งานได้ทำงานนะคะทำ YouTube ก็เปิดสร้างรายได้ได้นะคะผ่านพ้นครึ่งปีมาแล้วเนี่ยมันก็เหตุการณ์จากที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ค่อยขึ้นมานะคะซึ่งดวงของนุ้ยนะคะเป็นดวงของคนปีวอกนะคะปีวอกก็ต้องมาดูอีกอะค่ะ
คนเกิดปีลิงนะคะมันก็มีลิงที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะส่วนนุ้ยเนี่ยเป็นลิงวันจันทร์นะคะเขาว่ากันว่าเป็นลิงที่พเนจรพัดพรากนะคะต้องมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะดังนั้นเนี่ยลิงตัวนี้นะคะก็ได้มาอยู่ที่อเมริกานะคะก็ทำงานนะคะแล้วก็ต่อสู้ชีวิตนะคะถ้าเทียบกับช่อง YouTube หรือว่าเมียฝรั่งท่านอื่นเนี่ยก็แอบไปส่องคนอื่นมาเขามีดราม่าเยอะกว่านุ้ยนะคะดังนั้นสำหรับตัวนุ้ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเรื่องของในอนาคตหรือว่าเรื่องของปีหน้าเนี่ยนุ้ยคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่านุ้ยฟังดวงมาค่ะฟันธง คำว่าปีหน้านะคะหลังเขาบอกว่าหลังจากวันเกิดปีนี้นะคะก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นได้รถใหม่ได้บ้านใหม่นะคะหรือว่าได้เลื่อนขั้นตำแหน่งนะคะก็จะมีคนรักมีคนเอ็นดูนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะก็สาธุไว้ตรงนี้เลยนะคะใครอยากได้พรีเซนเตอร์นะคะติดต่อนุ้ยเดวิสไลฟ์ใน USA นะคะรอท่านอยู่ตรงนี้นะคะก็ติดต่อไม่ได้เลยนะคะนุ้ยก็ไม่อยากจะทำคลิปนี้ให้มันเป็นคลิปเศร้านะคะมากมายเพราะว่าไม่อยากจะไม่อยากจะดราม่าเรียกน้ำตาจากท่านผู้ชมนะคะอยากจะให้เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปี2019นะคะเริ่มต้นก็คือทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปในปี2008แล้วก็เริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะคะมีคุณค่านะคะแล้วก็ควรค่าแต่การจดจำในปีหน้านะคะก็อยากจะอวยพรนะคะปีใหม่ให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้แหละค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีกำลังแรงใจก้าวไปในอนาคตทำงานนะคะเรียนนะคะก็ทำทุกสิ่งได้ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะและถัดมาก็อยากให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะมีเงินใช้ตลอดปี2019และปีถัดๆไปนะคะและให้ทุกๆคนนะคะนึกถึงนุ้ยนะคะ Davis Life in USA แล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปนุ้ยบ่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะโชคดี2019ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันปีใหม่เธอ